แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแถลงข่าวประเด็นการศึกษาวิจัยฟ้าทลายโจรโดยเปิดเผยว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ศึกษาฟ้าทลายโจรที่มีคำตอบระดับห้องทดลองโดยศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฟ้าทลายโจรสกัดในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงอายุตั้งแต่18ถึง60ปีไม่มีโรคประจำตัวและศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับสารสกัดฟ้าทลายโจรในปริมาณที่คำนวณสำหรับการรักษาจำนวน29รายและกลุ่มเปรียบเทียบที่ได้รับยาที่ไม่มีสารสกัดฟ้าทลายโจรหรือยาหลอกจำนวน28รายโดยพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดฟ้าทลายโจรไม่พบอาการปอดอักเสบทั้งหมดกลุ่มใช้ยาหลอกมีปอดอักเสบ3รายคิดเป็น 10.7% ขณะที่คงอยู่ของตัวไวรัสในวันที่5ของกลุ่มที่ได้รับสารสกัดฟ้าทลายโจรพบตัวไวรัส10รายส่วนกลุ่มที่ไม่ได้สารสกัดฟ้าทลายโจรพบตัวไวรัสเกินครึ่งคือ16รายจึงตอกย้ำความเป็นไปได้ของฟ้าทลายโจรที่มีประสิทธิภาพในการรักษาและไม่พบปัญหาผลกระทบเรื่องตับไตและระบบเลือดถือว่ามีความปลอดภัยจึงผลักดันการศึกษาต่อเนื่องนำไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการใช้ยาทั้งนี้ทีมนักวิจัยของกรมการแพทย์แผนไทยได้เสนอผลวิจัยในระดับนานาชาติโดยส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อแบ่งปันเพื่อนนักวิจัยในแวดวงอื่นซึ่งในงานวิจัยมีการคำนวณค่าต่างๆโดยพบความผิดพลาดทางสถิติ1จุดคือค่านัยยะสำคัญทางสถิติเนื่องจากจำนวนกลุ่มทดลองที่ค่อนข้างน้อยตอนแรกค่านัยยะสำคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.03 หมายถึงทดลอง100ครั้งผลลัพธ์คงเดิม97ครั้งระหว่างรอตีพิมพ์มีการพิจารณาอีกครั้งพบว่าค่าอยู่ที่ 0.112 หมายถึงทดลอง100ครั้งผลลัพธ์คงเดิม90ครั้งจึงต้องถอนงานวิจัยออกมาเพราะเป็นเรื่องสำคัญในทางวิชาการนักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผลลัพธ์จึงนำเอกสารกลับมาแก้ไขให้ถูกต้องกล่องส่งกลับไปตีพิมพ์ใหม่ไม่ได้มีการถูกปฏิเสธจากวารสารแต่อย่างใดและเนื้อหางานวิจัยหลักยังเป็นไปตามที่มีการรายงานในฉบับแรกคือใช้ป้องกันผู้ติดโควิดอาการเล็กน้อยไม่ให้เกิดภาวะปอดอักเสบทิศทางนโยบายการใช้ฟ้าทลายโจรจึงยังคงเดิมทั้งการจ่ายยาในระบบการดูแลที่บ้านหรือชุมชนทั้งนี้แพทย์หญิงอัมพรยังแนะนำว่าสารสกัดฟ้าทลายโจรถือว่าเป็นยาต้องใช้อย่างระมัดระวังภายใต้คำแนะนำของแพทย์ควรรับประทาน180มิลลิกรัมต่อวันแบ่งเป็นวันละ3ครั้งต่อเนื่อง5วันส่วนเด็กอายุ4ปีขึ้นไปรับประทาน 3.5 ถึง 5 มิลลิกรัมต่อวันแบ่งวันละ3ครั้งต่อเนื่อง5วันข้อห้ามในการใช้คือผู้ที่มีอาการแพ้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเพราะอาจจะกระทบกับทารกได้ผู้ป่วยโรคตับไตอาจทำให้ยาสะสมในร่างกายเนื่องจากกำจัดยาได้ช้ารวมถึงผู้ที่รับประทานยาตัวอื่นเช่นวาฟารินแอสไพรินโฟวิโดเกลยาลดความดันโลหิต